รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงครับวันนี้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลายเรื่องประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆมีข่าวดีนะครับมาไล่เลียงบอกกล่าวกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงการคลังจะมีหลายมาตรการคลอดออกมานะครับมีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาไล่เลียงให้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องเลยครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าขอมาดูราคาทองคำกันก่อนวันนี้ราคาทองคำบ้านเรายังคงผันผวนเหมือนเดิมแหละครับเช้ามาขึ้นมา50บาทสายๆลงไป50บาทและช่วงใกล้ๆบ่าย2โมงกลับเพิ่มขึ้นมา50บาทรวม3รอบราคาทองคำบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำโดยราคาทองคำที่ฮ่องกง 1,204 เหรียญ 1,204 เหรียญต่อออนซ์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,700 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,800 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,200 บาทต่อ1บาททองคำนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดณ 13:53 นาทีส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับเมื่อวานว่าลงเยอะแล้ววันนี้ยังคงลงต่อถามว่าหลุด 1,570 จุดไหมหลุดหลุด 1,565 จุดไหมหลุดล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ11จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,563 จุดดัชนีติดลบ17ดัชนีติดลบ 11.70 จุดติดลบ 11.70 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,612 ล้านบาทโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1ปตท.จำกัดมหาชน348บาทปรับตัวลดลงมา19บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่าสุดปตท.ปรับลดลงมา 5% นะครับซื้อขายอันดับ2เป็น True Corporation 12บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3นะครับเป็นแพนเอเชียฟุตแวร์4บาท70สตางค์บวก88สตางค์อันดับที่4ครับเป็นปตท. Global Chemical 56บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท75สตางค์อันดับที่5เป็นหุ้นของ RS นะครับพื้นฐานดีครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเหลือเกิน RS 17บาท30สตางค์บวก70สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีครับส่วนดัชนีนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นทองคำปรากฏว่าออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเดือนธันวาคมนะครับยืนเหนือ50จุดเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนด้วยกันมีเวลาเดี๋ยวกลับมาว่ากันแต่ว่าณขณะนี้พี่ต๋องของเรารออยู่แล้วครับคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับขอนแก่นขอนแก่นเมืองหมอแคนแห่งแดนอีสานแต่ว่าในด้านของความคึกคักในเรื่องเศรษฐกิจต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ต้องโฟกัสจับตากันเป็นพิเศษทีเดียวครับอสังหาริมทรัพย์ที่ขอนแก่นจะโตไปในรูปแบบไหนจะคึกคักโซนไหนตรงไหนยังไงบ้างราคาขยับขึ้นมาเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วพี่ต๋องครับคุณอลงกตบุญมาสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงคำว่าขอนแก่นพี่ต๋องนึกถึงอะไรผมนึกถึงซิโก้เก
ียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยผมนึกถึงไดโนเสาร์และผมก็นึกถึงเมืองหมอแคนครับพี่ต๋องนึกถึงอะไรครับก็หลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจริงๆขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับถ้าถามตอนนี้นึกเร็วๆเลยนะครับคนชอบไปไหว้พระก็คือพระธาตุแก่นนครนะฮะพระธาตุขอนแก่นต้องแวะไปไหว้พระธาตุแก่นนครใช่ไหมเออผมยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยพี่ต๋องไปมาแล้วเหรอครับไปมาแล้วครับนับสองสามรอบแล้วครับไปอธิษฐานขออะไรครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีกว่านะพี่ต๋องครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยขอนแก่นดูเหมือนว่าจะถูกโฟกัสว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเปิด AEC ปลายปีหน้าปลายปี58เนี่ยตรงนี้จะเป็นทำเลศูนย์กลาง AEC เลยหรือเปล่าครับพี่ต๋องครับเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยด้วยศักยภาพของตัวจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดพื้นที่ก็ดีจำนวนประชากรก็ดีประกอบกับเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะครับการศึกษาไปมาดูสำรวจพื้นที่แล้วเนี่ยขอนแก่นนี่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เขามีการวางเรื่องระบบผังเมืองนะครับเขากำลังจะวางว่าขอนแก่นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของ AEC ในภาคอีสานเนี่ยให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามองด้วยภาพของภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยขอนแก่นก็จะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างลาวกัมพูชาและไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับกว่าจังหวัดอื่นเอาแผนที่มากลางดูเนี่ยขอนแก่นนี่ตรงกลางเลยใช่ไหมลาวกัมพูชาและก็ไทยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละครับแต่ในส่วนหนึ่งที่จะทำให้ขอนแก่นมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพบตอนนี้ก็คือว่ามีการพัฒนาเรื่องระบบขนส่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเห็นว่าเอกชนเขาจะลงทุนเองด้วยใช่ไหมพี่ต๋องได้ข่าวนะใช่ครับเพราะว่าในฝั่งของเส้นทางที่จะเชื่อมต่อขยายนะครับจากเส้นแนวถนนมิตรภาพเนี่ยไปสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยนะครับจะมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับอยากจะมาร่วมทุนนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของเทศบาลขอนแก่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเทศบาลขอนแก่นเนี่ยมีระบบการบริหารจัดการนี่ค่อนข้างดีมากเขาจะมาทำอะไรไปดูงานนะครับเขาจะมาทำอะไรพี่ต๋องก็มาทำขยายถนนนะครับเพื่อที่จะให้วิ่งตัดตรงไปเลยเป็นรถเมย์ด่วน BRT นะครับซึ่งก็จะเป็นรถที่วิ่งแนวถนนมิตรภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้มีจำนวนนักศึกษาที่ค่อนข้างเยอะมากหลายหมื่นคนเพราะฉะนั้นเขาจะไปสิ้นสุดที่สถานีตรงนั้นนะครับระยะทางสักกี่กิโลครับพี่ต๋องครับตรงนี้ฮะก็จริงๆแล้วเขาวางไว้ว่าแค่ประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าจังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาระบบการขนส่งเนี่ยค่อนข้างเยอะและตอนนี้เราจะเห็นการพัฒนาเนี่ยพื้นที่รอบๆสถานีขนส่งมวลชนนะครับโดยเฉพาะนะครับบริเวณที่เป็นสถานีรถไฟขอนแก่นซึ่งใหญ่มากแต่ว่ารถไฟขอนแก่นนี่ยังเป็นรถไฟธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้เป็นไฮสปีดเทรนนะพี่ต๋องใช่ครับแต่ในแผนแม่บทนะครับที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำขึ้นมาเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรถไฟรางคู่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการยกระดับรางรถไฟเนี่ยให้สูงกว่าแนวถนนเนี่ยก็จะเริ่มอยู่ในแผนที่ต้องเริ่มมีการก่อสร้างและพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็เลยมีการเตรียมพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขอนแก่นเป็นการใหญ่เอาไว้รอล่วงหน้าเลยแหละครับพี่ดองใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบถนนระบบรางนะครับการสร้างรถเมล์ด่วน BRT ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้ตัวเมืองของแก่นเนี่ยมีการพัฒนาค่อนข้างเร็วจากนี้ไปผมถามนี้แล้วกันครับอะไรคือจุดแข็งที่สุดของจังหวัดขอนแก่นครับพี่ต๋องครับถ้าเรามองขอนแก่นเนี่ยนะครับจริงแล้วขอนแก่นเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามองไปทิศตะวันตกนะครับขอนแก่นแล้วก็ตะวันออกหรือเหนือและใต้เนี่ยขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับว่าเป็นจุดกึ่งกลางของประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยระยะทางจากจังหวัดขอนแก่นวิ่งไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยแค่ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองเป็นศูนย์กลางเลยของอีสานใช่ครับนะครับขอนแก่นเองค่อนข้างจะได้เปรียบในทำเลที่ตั้งนะครับในเชิงภูมิศาสตร์ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลากEast Miss Westนะครับถ้าขอนแก่นเนี่ยถ้าเราลากเส้นไปมันก็จะไปทะลุสามารถที่จะไปทางเวียดนามก็ได้นะครับจีนก็ได้นะต่อไปเดี๋ยวจีนสร้างถนนกลับมาเพราะฉะนั้นก็จะมาชนกับเส้นที่จากขอนแก่นเนี่ยวิ่งเข้าไปได้นะครับโอ้ถ้าเกิดว่าผมนึกภาพตามที่พี่ต๋องคุยให้เราฟังวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีทั้งถนนแล้วก็ระบบรถไฟก็จะทำให้การขนส่งแทบจะหลายต่อหลายประเภทเนี่ยผ่านจุดขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะทำให้ขอนแก่นถ้าวางผังเมืองดีๆนะพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะพี่ต๋องนะใช่ครับเพราะว่าขอนแก่นยังมีพื้นที่อีกมากเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรจริงๆพื้นที่เกษตรสามารถจะพัฒนาได้หลายรูปแบบแต่ผมยกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะครับถ้าระบบขนส่งเนี่ยมาพร้อมแล้วเนี่ยอันนั้นนิคมอุตสาหกรรมน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเวลาผลิตสินค้าเสร็จก็ส่งออกไปได้เลยนะครับเหมือนกับอุดรธานีผมยกตัวอย่างอุดรธานีเมื่อก่อนก็ยังไม่มีนิคมแต่ตอนนี้กำลังเริ่มจะทำนิคมขึ้นมาแล้วเพราะว่าเนื่องจากเป็นเมืองค้าชายแดนนี่คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมของภาคอีสานเนี่ยแนวโน้มในการจะพัฒนาในการขยายตัวเนี่ยทำท่าจะไปได้อีกเยอะไหมครับพี่ต๋องยังไปได้อีกเยอะนะครับถ้าเราดูเรื่องของขนาดประชากรก็ดีหรือว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยคือถ้าเทียบกับกรุงเทพเนี่ยห่างกันหลายสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยไซส์คือขนาดทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ของอีสานเนี่ยมีค่อนข้างมากงั้นโอกาสที่จะพัฒนาเนี่ยในอนาคตเนี่ยมีสูงอยู่แล้วงั้นเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดหลายจังหวัดในภาคอีสานมีการเติบโตในการวัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ย มีการเติบโตสูงกว่ากรุงเทพซะด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจังหวัดรองๆที่จะเริ่มกลับฟื้นขึ้นมาอย่างเช่นอุบลราชธานีอันเนี้ยใช่นะครับพี่ต๋องครับเอาแบบขอข้อมูลที่พี่ต๋องลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าจะซื้ออสังหาประเภทบ้านหรือคอนโดระหว่างขอนแก่นกับอุดรเนี่ยซื้อทิ้งไว้เพื่อการลงทุนอย่างเงี้ยพี่ต๋องคิดว่าซื้อที่ไหนดีพี่ต๋องจริงๆถ้าหมุนจำนวนประชากรเนี่ยนะครับขอนแก่นค่อนข้างจะได้เปรียบขอนแก่นแล้วถ้าเลือกการลงทุนเนี่ยผมคงเลือกขอนแก่นแน่ๆซื้อแล้วปล่อยเช่าได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่ามีนักศึกษาไงครับมีนักศึกษาอยู่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยอยู่นะครับคือถ้าเทียบกันด้วยจุดแข็งจุดอ่อนของสองจังหวัดนี้อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับด้วยขนาดที่พื้นที่ที่ผมเรียนให้ทราบขอนแก่นใหญ่กว่าอุดรเยอะนะครับแล้วก็จำนวนพลเมืองนะครับจำนวนประชากรจำนวนนักศึกษาเนี่ยมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างมีสูงกว่าแต่นะครับแต่อย่าลืมว่าขอนแก่นเนี่ยนะครับเวลาเราจะไปลงทุนเนี่ยนะครับสินค้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่เราคิดงั้นเนื่องจากต้นทุนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นค่อนข้างสูงมากครับนะครับในบางบริเวณเนี่ยตารางวาหนึ่งสามแสนก็ไปแล้วตารางวาละเท่าไหร่นะฮะ2,500ถึง 300,000 นะครับที่ถนนศรีจันทน์นะครับส่วนจังหวัดอุดรก็คงต้องรอนะครับรอลุ้นดูว่าคอนโดที่ไปสร้างนะฮะหลายๆเจ้าที่ไปสร้างที่อุดรเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราคงกลับมาคุยที่อุดรอีกทีในเซสชั่นหน้านะครับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามเร็วๆนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ตรงไหนถ้าจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นคอนโดมิเนียมระหว่างขอนแก่นกับอุดรเนี่ยพี่ต๋องยังดอกจันไว้ที่ขอนแก่นนะครับยังน่าสนใจกว่านะวันนี้นะครับนะทีนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยนอกจากจะมีการขยายเรื่องของถนนขนทางรถไฟแล้วการพัฒนาหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะฮะไม่แพ้จังหวัดอื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็มีค่อนข้างเยอะและมีความหลากหลายด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับใครที่สนใจทางด้านเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีวัดสวยๆเยอะนะครับแล้วก็สามารถไปกราบไหว้กันได้นะอันแรกที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยนะครับไปขอนแก่นต้องไปไหว้นะฮะคือพระธาตุแก่นนครนะครับคือลักษณะการสร้างเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นเรือ9ชั้นนะครับต่อขึ้นไปเป็นพระธาตุ9ชั้นเหรอครับใช่ครับคือสร้างขึ้นเนี่ยในการงานฉลองสิริราชสมบัตินะครับครบ50ปีนะครับของในหลวงนะครับทีนี้ในส่วนของการผสมผสานศิลปะเนี่ยก็มีทั้งธรรมราวดีขอนแก่นอีโดจีนด้วยนะครับครับอันนี้อยู่ตรงไหนของเมืองขอนแก่นครับพี่ต๋องครับอยู่ใจกลางเมืองเลยครับอยู่ริมถนนกลางเมืองใจกลางเทศบาลเมืองขอนแก่นเลยครับอ๋อที่พี่ต๋องบอกว่าไปไหว้พระไปขอพรเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับอ๋อมีหน้าช่วงหลังๆนี้หน้าผ่องเลยนะครับพี่ต๋องอ๋อไปไหว้พระธาตุแก่นนครนี่เองนะครับใครไปขอนแก่นเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับพระธาตุแก่นนครนะครับนอกจากพระธาตุแก่นนครแล้วมีที่ไหนอีกบ้างครับพี่ต๋องครับศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนี่ก็อยู่ตรงถนนศรีจันทร์เลยนะครับครับก็เป็นศาลหลักเมืองที่มีคนเนี่ยไปบูชาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่นนะครับลักษณะเสาก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับเป็นเสาหินทรายแล้วก็มีความสวยงามมากคืนก็จะมีการประดับไฟนะครับครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันของเมืองขอนแก่นครับแล้วถ้าไปดูไดโนเสาร์แล้วดูที่ไหนอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับก็มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงขึ้นมาซึ่งในอุทยานแห่งชาติภูเวียงเนี่ยนอกจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วก็จะมีน้ำตกนะครับชื่อน้ำตกตาดฟ้านะครับมีโป่งยุบมีสุสานหอยมีพระพุทธไสยาสน์เนี่ยนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาตินี้ด้วยเอ๊ะถ้าเป็นประเภทตลาดคนเดินน่ะที่ขอนแก่นมีบ้างไหม
ก็จะมีถนนตลาดอันที่เราเรียกว่าตลาดต้นตาลนะครับเหมือนถนนคนเดินเชียงใหม่อะครับนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่คนขอนแก่นเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็แวะซื้อสินค้ากันนะครับแล้วก็บริเวณตลาดต้นตาลก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับหลายร้อยร้านเลยตรงนั้นนะครับแล้วพี่ต๋องไปแวะช็อปไปแวะชิมมาบ้างหรือยังครับก็ดีส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษาเนี่ยครับเอาของที่ทำเองเนี่ยมาขายนะครับนะฮะที่ตลาดต้นตาล นะครับบรรยากาศคล้ายๆกับถนนช้างคลานที่เชียงใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับเป็นตลาดคนเดินแห่งใหม่ของชาวขอนแก่นนะครับใครแวะไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะไปช้อปปิ้งแวะไปชิมได้ของถูกแล้วก็สินค้าไอเดียเก๋ๆนะฮะพี่ต๋องแนะนำเลยนะครับเอาละครับเอาละครับพี่ต๋องครับทีนี้ถ้ากลับมานะครับถึงสิ่งที่ผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยชอบอกชอบใจกันก็คือการได้เป็นสมาชิกนะครับบัตรเครดิต K Home Smile Club พี่ต๋องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรเนี้ยนะครับเป็นบัตรสำหรับใครบ้างแล้วก็ผู้ถือบัตรเนี้ยจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอะไรบ้างครับพี่ต๋องครับครับสำหรับคุณสมบัติของคนที่ถือบัตรเครดิต K Home Smile Club ได้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้างของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นเท่านั้นครับแล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยเราก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับในตัวพันธมิตรร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต Home Smile Club ของธนาคารกสิกรไทยนะครับคือเราได้ร่วมกับ SB Furniture นะครับก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่แล้วต้องตกแต่งบ้านกันสักนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปที่ SB Furniture ท่านก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับแล้วก็ได้รับกิฟต์วอเชอร์นะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558อันนี้ SB Furniture นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีเราได้ร่วมกับพันธมิตรคือ Index Living Mall นะเราจะเห็นว่าเราพยายามจะเลือกไอ้ตัวหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับบ้านจริงๆนะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต K Home Smile Club ของธนาคารเรียกได้ว่าอย่าง Index Living Mall เนี่ยนะครับก็สามารถใช้คะแนนสะสมใน K Bank Reward เนี่ย1,000 คะแนนมาแทนเงินสดก็ได้ในมูลค่า120บาท1,000 point เท่ากับ120บาทที่ Index Living Mall ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สามารถต่อที่2ของ Index ก็สามารถเลือกแบ่งจ่ายเป็น 0% 3เดือนถึง10เดือนก็ได้นะครับ ครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 21,000 บาทนะครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มกราคม2558นะครับเอ๊ะแล้วเห็นจับไม้จับมืออะไรกับ Honda ด้วยป่ะพี่ต๋องครับก็มีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทาง Honda ก็เป็นพันธมิตรกับกสิกรเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีกิจกรรมจัดกิจกรรมให้กับลูกบ้านนะครับที่ถือบัตรเครดิตทุกมสมัยครับก็ไปเทสต์ไดรฟ์นะครับ Honda วันนี้ถ้าท่านไปซื้อรถ Honda ท่านก็จะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็แสดงบัตรเครดิต K Home Smile Club ซะนะครับครับนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.arkbank.com/khomesmilesclub นะครับก็จะมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ถือบัตรเครดิต K Home Smile Club นะครับอันนี้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับครับใช่ครับเหลือ1นาทีสุดท้ายนะครับย้ำหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะหมดปีอยู่แล้วนะครับแคมเปญสินเชื่อบ้านกสิกรไทยคลิกไลค์ลุ้นเบนซ์เนี่ยแคมเปญถึงสิ้นปีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับก็ลูกค้านะครับจะต้องจดจำนองภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์รุ้นนะครับรถ Mercedes-Benz นะครับ CLA 180มูลค่า 2,390,000 บาทจำนวน1รางวัล นะครับรางวัลที่2เป็นกล้องถ่ายภาพ Panasonic TZ60 นะครับมูลค่า 13,990 บาท100รางวัล นะครับแล้วบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถเข้าไปลุ้นได้โดยเพียงแต่ท่านเข้าไปชมภาพยนตร์สั้นเนี่ยนะฮะดีออเดอร์คำสั่งจากหัวใจแล้วก็โหวตตอนจบของหนังซะท่านก็สามารถที่จะลุ้นกระเป๋าเดินทางดีออเดอร์นะครับจำนวนถึง400รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารก็จะจับรางวัลนะครับผู้โชคดีในวันที่15มกราคม2558นะครับแล้วก็จะประกาศรางวัลทั้งหมดในวันที่22มกราคม2558นะครับประกาศทางไหนครับพี่ต๋องทางเว็บไซต์นะครับ www.kasikornbank.com แล้วก็ www.askbank.com/khomesmile ครับนะครับแล้วจะมอบรางวัลเมื่อไหร่ครับวันที่20กุมภาพันธ์2558ครับนี่คือแคมเปญ นะครับสินเชื่อบ้านกสิกรไทยคลิกไลค์ลุ้นเบนซ์นะครับสนใจก็เชิญนะครับหมดเขต30ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือว่าพี่ต๋องของเรานะครับพี่ต๋องมาคุยเรื่องเกี่ยวกับขอนแก่นศูนย์กลาง AEC ครับ
แล้วก็จะมีการขยายตัวได้อีกเยอะเลยนะครับรองรับ AEC แล้วก็จะมีการพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่มีการเติบโตค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนคอนโดมิเนียมในภาคอีสานขอนแก่นเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจพี่ต๋องบอกว่าส่วนอุดรธานีฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาคุยให้ฟังนะครับแล้วก็พี่ต๋องฝากถึงสินเชื่อบ้านกสิกรไทยคลิกไลท์ลุนเบนส์นะครับสนใจเชิญติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่สำรวจตรวจสอบดูแล้วว่าแม่น้ำมันยังเหลืออีกเกินครึ่งถังไม่ต้องรีบร้อนเติมครับเพราะว่าเย็นวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีพลังงานจะเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคาดว่าน่าจะมีผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คาดการนะครับเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยเฉลี่ยโดยรวมแล้ว2บาทกว่าๆน่าจะลดราคาได้อีกหลังจากประชุมกบง.ในช่วงเย็นอาจจะมีข่าวดีว่าพรุ่งนี้น้ำมันอาจจะลดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับใครน้ำมันยังเยอะอยู่เหลือเกินครึ่งถังยังไม่ต้องรีบเติมนะครับเดี๋ยวเผลอๆเย็นๆค่ำๆอาจมีข่าวดีว่าน้ำมันน่าจะลงนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันแต่ว่าช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน